างวัลที่เท่าไหร่ของปีนี้แล้วคะรางวัลที่เท่าไหร่ไม่ได้นับค่ะแต่ว่าก็น่าจะหมดเทศกาลจากรางวัลแล้วน่าจะเป็นรางวัลสุดท้ายของปีแล้วเป็นทุกเวทีเลยก็ไม่ได้ทุกเวทีหรอกค่ะต้องความรู้สึกก็ดีใจก็เนาะเราเดินทางไกลนี่ไก่ก็10กว่าปีแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีช่วงเวลานึงในชีวิตที่เราไม่ได้เห็นไปชมหลังน้ำตาบนเวทีเลยอย่าบิ้วสิจะไหลแล้วคือยังไงครับพี่รู้สึกณตรงนั้นขึ้นไปอ่ะอายอ่ะภูมิใจครับดีใจจริงๆครับภูมิใจจริงๆครับได้มาเยอะดีใจทุกครั้งใครให้ก็ดีใจนะครับได้อีกก็ดีใจอีกครับก็ดีใจจริงๆครับเพราะว่ามันปั้นงานใหม่ทุกชิ้นเนี่ยนะฮะเวลาเราทําละครใหม่1เรื่องมันก็เหมือนกับว่าเราไปปั้นชิ้นงานใหม่1เรื่องพอได้รางวัลเราก็ดีใจอีกนะครับใช่มั้ยชายใช่ครับพี่ออฟครับครับไปได้รางวัลเบอร์วันนี้ครับก็จริงก็อย่างที่พี่ออฟว่าจริงได้มาทุกครั้งก็คือดีใจมากแล้วโดยเฉพาะรางวัลที่เราได้จากคนที่เรารักและก็นับถือทุกๆคนนี่คือเป็นเสียงโหวตที่เข้ามาแล้วก็มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วจะเป็นกำลังใจในการสร้างละครเรื่องใหม่ต่อไปยังไงบ้างครับแน่นอนเลยครับ ก็ต้องขอบคุณนะเนาะขอบคุณจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจในทุกๆหน่วยงานที่ได้รับนะครับจริงๆแล้วละครเราผลิตปีนึงประมาณ100กว่าเรื่องนะที่ออกอากาศร้อยกว่าเรื่องครับที่เราออกอากาศทุกช่องรวมกันครับ1ใน5นี่ผมถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วครับแล้วก็เหมือนกับได้รางวัลกันแล้วนะฮะก็ดีใจสำหรับผู้ที่เข้าชิงทุกท่านแล้วขอบคุณสำหรับเพื่อนๆในวิชาชีพเดียวกันที่โหวตคะแนนมาให้นะครับก็ขอบคุณจริงๆร้องไห้ไหมน้องฟ้าไม่ได้ร้องไห้ใช่ค่ะหลังแต่งงานมามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วเรื่องมาละที่ไม่เกี่ยวกันแล้วรวมถึงรางวัลด้วยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วคือปีนี้เป็นปีที่มีความรู้สึกว่าแบบมีความตื้นตันจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับความรู้สึกทุกๆอย่างเลยก็คือทั้งเรื่องของชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานนี่คือมันเป็นสิ่งที่เรารักทั้งคู่แล้วก็ได้รับความเมตตาจากทุกๆคนดีใจด้วยครับปกติมีแม่คนเดียวตอนนี้มีแม่2คนไม่รอดแน่ครับเออพี่ฝากฟังอะไรเมื่อจะแต่งงานด้วยแล้วคนก็บอกฝากให้มีแม่อีกคนนึงนะเออสอนเทคนิคในการแบบเค้าเรียกว่าเมียดีเหมือนแม่เมียดีเหมือนแม่เมียดีก็เหมือนแม่โอเคนะโอเคครับ